ม็อบรถบรรทุกค่ะท้ายที่สุดแล้วเขาเดินหน้าเต็มที่ในการเรียกร้องให้ลดราคาน้ํามันดีเซลคือตอนเนี้คนจองกระถิน่นฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแล้วรองนายกสุพัฒนพงพันมีชาวเนี่ยไม่ใช่เฉพาะรถบรรทุกนะ,ะรถบรรทุกเนี่ยพูดถึงเรื่องน้ํามันดีเซลโอเคไหมต้องการให้ขาย25บาทต่อลิตรนะตอนนี้ที่ขาย30เนี่ยเขาก็ประท้วงว่าเขาต้องการจะให้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ ยี่บถึงยี่สิบเจ็ดอ่ะ,อะไ้ไหมอันนี้คือคือถอดจะไปทํำยังไงเขาไม่สนใจล่ะแล้วจะมีผลกระทบทางการเงินการคลังงบประมาณอะไรเขาไม่ไม่สนใจแต่เขายื่นเงื่อนไขว่าให้สุพัฒนาพงลาออกไปเลยค่ะเออคุณแก้ไม่ได้คุณลาออกไปแต่ไม่ใช่แค่นี้รถแท็กซี่ที่ใช้น้ำมันที่ใช้เอ็นจีวีอ่ะที่ใช้เอ็นจีวีอยู่ในขณะเนี้ยประมาณกิโลละสิบห้าบาทสิบหกบาทเนี้ยเขาบอกให้เหลือสิบาทสิบบาทห้าสิบสตางค์ต่อกิโลออได้ไหม ปตออัน,นี้รัฐบาลไม่ได้อุดหนุนนะ,ะแต่ปะตะทเป็นคนจ่ายส่วนต่างอยู่ปตทเนี่ยตรึงราคาตั้งแต่พฤศจิกายนประมาณ3าบาทออประมาณสามบาทาเดือนปีนี้นะออประมาณ3บาทอันนี้ปตทเป็นคนตึงก็จะทำยังไงเขาจะไปเอาเงินตั้งไหนมาอันนี้ก็อีกโจทย์นึงแล้วยังมีเรื่อง LPG เรื่องก๊าซถุงต้มก๊าซถุงต้มนี่ก็อีกโจทย์หนึง่งก๊าซถุงต้มเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าใช้ราคาอ้างอิงที่เขาเรียกว่า LPGCP เคยได้ยินใช่ไหมเพิ่งจะได้ยินจากอาจารย์นี่แหละค่ะหลายหลายครั้งเลยเพิ่งจะได้ยินจากอาจารย์ <L> ผมไม่รู้มันย่อม,มาจากอะไรเนี่ย CP เนี่ยแต่ว่า LPGCP ซึ่งเป็นราคาเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงเดือนละครั้งอันนี้เป็นราคาอ้างอิงที่ตลาดซาอุดิอาระเบียนเนี่ยเราก็เห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยราคานี้มันปรับขึ้นเยอะ,ะราคาจริงกับราคาที่ขายตอนนี้มีดิฟกันเยอะถ้าเกิดว่าจะจ่าย ราวนี้รัฐบาลมาถึงจุดที่อุ้มต่อไปไม่ไหวเนี่ยคือถ้าเป็น LPG เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นราคาจริงปัจจุบันนะจานจะอยู่ที่4 32บาทต่อถัง15กิโลกรัมไม่รวมไม่รวมค่าขนส่งไม่รวมอะไรนะออแต่ปัจจุบันเราอุ้มอยู่ที่318 <3 18 S 1> บาท318จ,จ,จริงจริงแต่คุณซื้อจริงเนี่ย360เพราะคุณต้องจ่ายค่าขนค่าอะไรต่อ,อไรค่าอะไรอ,อ,อดุงตุงนางเพราะฉะนั้นส่วนต่างตรงนี้มันดิฟกันเยอะต่างกันเแล้วรัฐบาลก็ไปอุดหนุนเราดูจากราคาก๊สหุงต้มที่ เป็นราคาหน้าลงกันกิโลเลย24บาทรัฐบาลอุดหนุน14บาทเราเห็นจากตัวเลขนะ่ะซึ่งเขาจะเปลี่ยนแปลงทุกสองอาทิตย์เนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งซึ่งกระทรวงคนมานาคมกระทรวงพลังงานออกมาชัดเจนว่าต่อไปต้องขึ้นจะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยกิโลละบาทก่อนแบบขั้นบันไดเออกิโลละบาทจาก315ก็จะกลายเป็น338 เรื่องอไหประมาณเนี้ยคือถ้าเกิดว่าเขาบอกว่ามีแนวทางการขึ้นแบบนี้ค่ะจย์คะถ้าหากว่าขึ้นช่วงเมษาถึงมิถุนาแล้วขึ้นกิโลกรัมละ1บาทก็รวมเป็น15บาทใช่ไหมคะคเพราะนั้นราคามันจะอยู่ที่3 33 3าบาทโอเคพอาช่วงกรกฎาคมาถึงกันยายนขึ้นอีก15บาทก็จะรวมเป็น30บาทแล้วนะราคาตอนนั้นก็จะอยู่ที่348บาทบแล้วาทขึ้นอีกแล้วขึ้นอีกตุลาจนถึงธันวาปีนี้เลยนะคะ ขึ้นอีกบาทหนึ่งก็รวมเป็น45บาทเพราะนั้นตกรวมแล้วเนี่ยก็จะเป็นราคา363บาทถ้าขึ้นอย่างที่คุณพูดนะค่ะไฟท่าแตกแน่นอนไฟท่าของใคร <c oughs> ประชาชนไฟท่าของประชาชนแตกแน่นอะนไม่เพราะว่าก๊าซสูงต้มจะใช้ในครัวเรือนเนี่ยมันไม่เท่าไหร่แต่มันเป็นต้นทุนของการทําร้านอาหารหุงหาอาหารนั้นนั้นมันมันก็ต้องมาปรับราคานี่อีกอันนึงยังมีอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้เนี่ยก๊าซธรรมชาติ ไม่พอที่จะใส่เข้าไปในระบบไฟฟ้าเป็นคือเราต้องเขาใจนะไฟฟ้าบ้านเราใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงเนี่ยร้อยละเจของการผลิตไฟฟ้านะ,ะตอนนี้เนี่ยก๊าซหุงต้มไอ้โทษก๊าซธรรมชาติเนี่ยไม่พอจากอ่าวไทยเนี่มันลดลงเพราะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องสัมปทานแล้วเยนานายาตะกูลที่พมะมากยังโอเคอยู่เนี่ยแต่ถึงกะน้นเนี่ยมันไม่พอมันไม่พอเนี่ยมันต้องไปนําเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว Natural Gas, l i ค u i f i e น n เ t อร์แก๊ส L N G ซึ่งจะทำให้ต้นทุนของการผลิตไฟฟ้าที่เป็นต้นทุนเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นม,มันก็ต้องไปปรับ FT พูดผู้นิยาว่าชาวบ้านจะใช้ไฟต่อหน่วยแพงขึ้นนั่นดูในโจยดของกระทรวงกระทรวงพลังงานขนาดนี้อ้าวยังไม่รวมนะอีกเรื่องหนึ่งอ่ะเรื่องที่5รัฐบาลเปลี่ยนแปลงการผสมไบโอดีเซลจากร้อยละเหรือร้อยละ,ะสวนปาล์มเขาไม่ยอม เออเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมคุยกันไว้เลยไม่แต่เริ่มต้นจริงๆเนี่ยแค่3นะผมจําได้ว่าเริ่มต้นจริงกับผสม3แล้วต่อหลังก็เพิ่มเป็น5เป็น7เป็น10เป็น20ตอนนี้ไม่มีแล้ว20 10อะไรไม่มีเพราะราคามันลิตรละ5้บบาทมันมาผสมมาตายแน่นอนมันอาจจะลามปาลมไปถึงเอทานอลด้วยเอทานอลที่ตอนนี้ที่เติมเนี่ยลิตรละ25เอามาเติมเนี่ยมันทําให้ราคาน้ำมันเบนซินเนี่ยแพงขึ้นค่ะแต่ถ้าเกิดล้มเลิกไม่เอา ไอ้ชาวไอ้คนที่เขาทำโรงเอเทนอลที่เอามาจากอ้อยกับมันสำปะหลังก็เดือดร้อนกระทบเป็นโดมิโนโไอ้ไม่เอาไบโอดีเซลมผสมเรือลดลงไปเรื่อยไอ้คนที่ทําโรงงานที่เป็นไบโอดีเซลที่มีโรงงานอยู่แล้วอะส่วนป่งส่วนปาลด้วยเออส่วนปาลมเป็นวัตถุดิบเอาจากไอ้น้ำมันดิบปาน้ามันปาล์มดิบแบบซีพีโอเนี่ยครูดพรามออยส์เนี่ยเอามาเอามาเอามาทาอีกขั้นตอนหนึ่งแต่ยังไม่ใช่เป็นน้ํามันพืชเนี่ยนะนี่เขาก็ไม่ยอมพูดได้ง่ายว่า ไม่ว่าจะคุณจะขยับอะไรไม่ว่าจะเป็น LPG, NGV, LNG, เอ่อดีเซลเบนซินแอทนโลไบโอดีเซลมันลุมกระทืบเลยอะรัฐบาลก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็รัฐบาลก็ไม่มีแนวอะไรไปไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แล้วอาจจะมีอีกนิดนึงไปขออาคมให้ช่วยลดภาษีสรรพสามิตมาหน่อยซึ่งแกก็บอกไม่เอา